ดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะวันนี้พี่ฟิล์มแต่งตัวได้ดีมากเลยนะอ่ะยัดในเรียบร้อยฮะยัดในเลยใส่เสื้อสวยมากนี่จะเป็นเสื้อของฟิล์มฟิลนะครับแน่นอนข้างหลังมีคำว่า Happy Channel นะแม่จะบอกว่าอะไรบอกว่าดึงยากมากไม่ต้องเชียร์ค่ะดูนี่ครับพี่ฟิล์มมาใส่กางเกงนะครับยกถึงคอเลยนะครับแม่มันปกติแล้วพ่อไม่เข้าใจอ่ะมันเกงหอบเอวหรอเฮ้ยขาลอยเดี๋ยวเอาดีๆฟิล์มอันนี้มันเป็นสไตล์หรือว่าไปซื้อกางเกงมือสองหรือว่าโตแล้วใส่ไม่ทันหรืออะไรยังไงตอนแรกฟิล์มว่ามันขายาวก็มองว่ามันผ่านขายาวใช่ไหมเอาพอใส่เอาเธอขาลอยอ๋อมันเป็นสไตล์ฟิล์มไม่ยกสูงเกินไปเขาทำออกมาเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้นี่ไม่อันนี้เทรนเลยใช่ไหมเทรนที่แบบว่าเราเข้าไม่ถึงแต่ตอนนี้ฟิล์มเข้าถึงแล้วดีๆอันนี้เป็นการเป็นงานอันนี้คือแบบวัยรุ่นฮิตเหรอพี่ฟิล์มตอนนี้หรือว่ายังไงไม่เคยเห็นเนาะไม่ดูดิมันคือสไตล์จริงจริงเฮ้ยพ่อไม่รู้จริงๆนะว่ากางเกงมอมันเดี๋ยวนี้โลกเขาไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอเขาไปอย่างนี้นานแล้วพ่อเขาไม่ถึงอะดิไหนสักตัวไหมขอดูหน่อยดิยืนโพสหน่อยโพสตรงนี้หน่อยเฮ้ยเหมือนบ้านน้ำท่วมไหนโพสหน่อยพี่พิมช่างเดิมคือเดี๋ยวนะนี่พี่พิมเพิ่งไปซื้อมาเพราะว่าจะเอาไปใส่เข้าค่ายใช่ถูกไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับกางเกงวอร์มจริงๆมันก็ไม่ลอยด้วยจริงๆมันควรจะอยู่ที่ตะตุ่มแต่นี่มันอยู่ตรงหน้าแข้งถ้าใส่ถึงตะตุ่มก็ช่วง A จะไปอยู่ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วนี่คือสไตล์ใช่เป็นอย่างนี้อันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดใช่ไหมไม่ได้ว่าแบบของเด็กแล้วใส่ผิดไซส์ไม่มันเป็นอย่างนี้นะใช่ช่างมันผ่านไปนะครับเห็นไหมเป็นสไตล์เข้าไปถึงดิแล้วก็วันนี้เรามีของเล่นใหม่ดีกว่าเป็นของเล่นที่แบบโอ้ใหม่สุดๆน่ารักมากน้องฟิวไปไหนอะคะน้องฟิวนั่งเล่นคอมอยู่ห้องนอนค่ะนั่งวาดรูปอะไรสักอย่างนึงแหละอันนี้คืออะไรพี่ฟิวก็จะเป็นเฟสตี้เพชรนะคะคือตัวตุ๊กตาค่ะน่ารักแบ๊วๆเนี่ยนะใช่เห็นดูหน้าเขาสิไร้เดียงสาสุดๆเห็นป้ายคำเตือนนี่ไหมหน้าตาเขาแบ๊วมากใช่นี่แพงเลยพี่ฟิวตัวว่าเขามาจากนอกก็แพงนะตัวนี้พี่ฟิล์มได้มาจากไหนครับร้านชวาค่ะเขาให้มารีวิวตอนนั้นอ่ะไปกับแม่2คนแล้วทีเนี้ยฟิล์มมองสูงเกินไปหน่อยก็อ้าวตุ๊กตาแล้วเห็นเขาป้ายคำเตือนแล้วเนี้ยฟิล์มเคยดูมาจากใน IG ที่แบบเขาไว้แกล้งเด็กไงเหรอได้เห็นป้ายคำเตือนไหมดูแม่เฉาแล้วแม่เป็นไรแม่ไม่สบายติดน้องฟิล์มมาใช่พ่อก็ติดแม่พ่อน้องฟิล์มนอนห้องเดียวกันติดกันเลเทเลยตอนนี้ฟิล์มรอดแล้วฟิล์มรอดนะครับเพราะว่านอนคนละห้องเห็นไหมเขาจะเขียนว่า Squid My Headแต่ตาเขาแบ๊วมากเลยนะใสน้อยดูดิดูแอปแบ๊วใช่ไหมใช่ดูสิแล้วมันมีความพิเศษอะไรบ้างพี่ฟิล์มตุ๊กตาตัวนี้มันมีอยู่อย่างเดียวค่ะที่พิเศษมากๆคือบีบหัวพาขออีกทีเนี่ยนี่ตอนนี้แบ๊วแบ๊วอันนี้คือแบบเฉยๆอยู่กับพ่อแม่อันนี้กำลังแบบอยู่กับพ่อแม่หนูน่ารักพอไปที่โรงเรียนอย่างนี้เลยไม่นะไม่อายนะอายก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะความน่ารักของเขาคือมันน่ารักนะถ้าแบบอยู่กับที่เฉยๆอย่าไปจับหัวเขาแล้วพอจับหัวบีบด้านข้างปุ๊บเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ดูดิเห็นฟันครบเลยอ่ะเขายิ้มไงอ๋อเขายิ้มหูมันดูเย็นๆแล้วเหมือนพร้อมจะกัดเลยอ่ะแล้วก็เป็นไงค่อยๆนะคะเอาไว้เล่นกับลาเต้ฮีโร่อย่างนี้ก็ได้นะไปเดี๋ยวเอาไปให้น้องฟิวดูดีกว่าพี่น้องฟิวจะร้องไห้ไหมคือฟิวเคยเห็นคลิปฝรั่งเขาเป็นตัวยูนิคอร์นคือยูนิคอร์นสีชมพูมันก็ต้องน่ารักถูกปะและคือทีนี้ลูกเขาเป็นลูกผู้ชายไงแล้วแบบเอาไปให้ลูกเห็นร้องไห้วิ่งหนีเลยแล้วเดี๋ยวมาดูขอดูสายแบ๊วอีกทีเลยคล่องใจมากเลยอ่ะอันนี้แบ๊วแบ๊วอะไรนะแบ๊วแล้วก็ต้องค่อยๆตอนแรงๆหน่อยก็ปุ๊บ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 แบบนี้ได้เลยเนาะเป็นของเล่นที่มาใหม่แล้วก็แปลกใช่ค่ะคือมีหลายตัวนะมีเป็นแพนด้าแล้วก็กระต่ายกระต่ายแล้วก็มีหมีอีกอย่างนึงแล้วก็จะมีเป็นหมีตัวนี้นะคะคือคอลเลคชันเขามีหลายแบบนะแต่ที่ร้านชวาก็มีประมาณนี้แหละ 4-5 แบบไปหลอกน้องฟิวน้องฟิวตุ๊กตาพี่ซื้อมาให้แพงนี่น้องฟิลพี่มีตุ๊กตามาให้เป็นไงหน้าโหดไหมโหดตรงไหนพี่ฟิล์มเอามองดีๆมองลึกเข้าไปจ้องไปในตาฉันโหดแล้วค่ะโหดเป็นไงไม่ได้มองป้ายคำเตือนเหรอคะ
มองป้ายสิมองป้ายเพชรมองป้ายน่าดูหลังๆนะแล้วจะดูตอนแบ๊วเขาแบ๊วน่ารักมากเลยใช่ดูดิตาเขาจะตกตกปากก็จะแบบมุ้มมิ้มมุ้มมิ้มแล้วพอแห่หน้าเหมือนกันเลยน้องฟิวน่ากลัวกว่าตุ๊กตาไหมคะนี่ไงก็เอาไว้นอนเล่นคืนนี้แต่ไม่ใช่แบบกอดๆอยู่แล้วเผลอดันเข้าไปไงอ้าวมีซัมติงแล้วเฮ้ยฮิโร่บอกเฮ้ยอันนี้เพื่อนฉันหรือเปล่าแม่เหมือนกันแม่ช่องอะไรกันอย่ายุ่งกับผมเฮ้ยพี่ฟิล์มนี่ทำอะไรอ่ะเล่นกับแอฟสโนค่ะฮะนี่ไงดูคิ้วกระตุกอ่ะแน่นอนค่ะหน้าแบบอยากเห็นตอนเขาอาปากอ่ะเฮ้ยอ้าวหายเซ็นเซอร์จับไม่ได้เซ็นเซอร์กลัวเออเป็นหน้าธรรมดาได้เอาเซ็นเซอร์หายเลยเซ็นเซอร์ยังกลัวเชิญรุ่นนี้เข้าไปเดี๋ยวเอาเป็นหน้าแบบผู้หญิงว่ามีมีไฟได้เหมือนฟิล์มเลยเฮ้ยไหนมีอะไรอีกเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรนะเฟสตี้เพทค่ะนี่ถ้าเกิดเขาค่อยขยับอ่ะโอ้โหยังไงก็ไม่แบ๊วเลยจริงๆนี่เขาบอกว่า open your mouth ลิ้นไม่ออกเลยอ้าวไหนลิ้นล่ะอ้าวก็อ้าปากแล้วนี่ไหนลิ้นอ้าวนี่ออกแล้วลิ้นสั้นจังขออีกทีได้ลิ้นอ่ะนี่อ้าวไหนลิ้นอ่ะนี่มาแล้วลิ้นออกเอาไปให้ช่วงวันคริสต์มาสเงี้ยของขวัญวันคริสต์มาจากซานตาคลอสเพราะว่าเด็กร้องไห้เลยนะดูสิเฮ้นี่เป็นของเล่นใหม่นะครับตอนนี้เพิ่งได้มาเขาเรียกว่าตัว Festive Pet ค่ะเขาตอนนี้มีจำหน่ายที่ร้านชวานะคะที่ฟิล์มเห็นน่าจะมีร้านเดียวนะตอนเนี้ยเพราะว่าเขามาจากเมืองนอกรับมานะคะแล้วก็สำหรับคิวนี้นะคะฟิล์มได้เอาตุ๊กตาค่ะ Festive Pet นะคะมาให้น้องฟิลได้เล่นกันนะคะก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักบวกกับน่ากลัวนะคะดูสิฟิล์มก็ชอบนะชอบตอนที่เขาแบ๊วอ่ะแต่พออ้าปากปุ๊บมันดูน่ากลัวนะตอนคืนถึงหน้าเขาจะแบ๊วขนาดไหนก็เถอะดูสิแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มกับฟิลขอไปก่อนค่ะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องฟิล์มฟิลแฮปปี้ Channel ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพจฟิล์มฟิลแฮปปี้ Channel ด้วยนะคะชื่อตามนี้เลยค่ะกดกระดิ่งด้วยนะค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย